S The s t a t e Time Podcast เรื่องดีฟังเพลิน Time to Listening ถึงเวลาต้องฟัง กลับมาฟังกันอีกครั้งนะครับสัปดาห์นี้ครับ Time to Listening ครับกับผมไอยาาอัลวีคนเดิมนะครับวันนี้ครับผมพาแขกรับเชิญคนพิเศษมานําเสนอครับนั่นก็คือครูดีในดวงใจนะครับเป็นคุณครูที่หลายหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันว่าอยากจะทําอาชีพนี้เลยทีเดียวครับเรามาทําความรู้จักกันดีกว่านะครับว่ากว่าจะมาเป็นครูดีในดวงใจเนี่ยเขาจะต้องผ่านอะไรมาบ้างครับวันนี้ครับผมอยู่กับคุณครูสุพินดาจุธามาศอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงครับสวัสดีค่ะ ชื่อครูสุพินดาจุธามาศนะคะครับค่ะส่วนมากเขาจะเรียกว่าครูอ๋อยนี่แหละค่ะเป็นข้าราชการบํานาญของกระทรวงศึกษาธิการครับค่ะเด็กๆบางทีเขาก็จะเรียกอาจารย์แม่บ้างอาจารย์แม่สมัยก่อนเขาจะแบบว่าอาจารย์ประจาช้นอาจารย์อะไรเงี้ยเขาจะเรียกกันอาจารย์แม่ใช่ทีนี้พูดถึงตําแหน่งเมื่อสักครู่นี้เขาเรียกกันอะไรนะครับรางวัลดีกว่ารางวัลตาแหน่งนี่เป็นนางงามใช่ใช่ใช่รางวัลที่ผมบอกไปว่าเป็น ครูดีในดวงใจเนี่ยก็คือทําไมถึงมีที่มาที่ไปยังไงทําไมถึงได้รับรางวัลน,นี้แล้วก็รางวัลน,นี้มันมีความพิเศษอะไรในวงการครูครับค่ะอย่างแรกเลยก็คือไอรางวัลครูดีในดวงใจเนี่ยมันเป็นระดับประเทศครับงั้นเขาให้เขาให้แต่ละจังหวัดเนี่ยสรรหาครูซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัดครับจังหวัดละหนึ่งคนครัานั้นตอนนั้นครูเองรับราชการอยู่ที่นครราชสีมาครับ ค่ะโรงเรียนกุจิกวิทยาอำเภอสุนเนินที่โรงเรียนน่ะได้ให้นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองรวมทั้งครูคัดเลือกคัดเลือกว่าใครจะใครจะเหมาะสมใช่แล้วคราวนี้พอเราได้ได้คัดเลือกซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนผ่านระดับโรงเรียนก่อนระดับแรกระดับโรงเรียนก่อนซึ่งผ่านจากความคิดเห็นของเด็กความคิดเห็นของผู้ปกครองครับแล้วก็ครูเนี่ยเราก็รู้สึกดีใจนะเสร็จแล้วก็ไป ไปแข่งกันในระดับจังหวัดอำเภอก่อนอ๋ออำเภอโอ้โหแสดงว่าหลายระดับเลยเนียกว่าจะใช่คราวนี้เรานะได้เป็นของอำเภอแล้วล่ะอำเภอสุนงเนินก็ไปแข่งกับอำเภออื่นอื่ระดับจังหวัดและขยับไปเรื่อยขยับไปเรื่อยๆวันนี้คัดเหลืออยู่สองคนล่ะจากที่ทั้งหมดมาทั้งหลายอันนี้สองคนภายในจังหวัดละกรรมการก็เหลืออยู่สองคนก็คืออำเภอสีคิ้วกับอำเภอสุงเนินคนนี้อำเภอสีคิ้วนะอาจารย์อะ ที่ที่ทถ้าพูดถึงแล้วนะ่ะเราจะใช้ว่าคู่แข่งมันก็ไม่ใช่เนาะเอาเป็นผู้ที่ที่กรรมการาก็จะคัดเลือกใช่เป็นตัวแทนของจังหวัดไปปรากฏว่าอาจารย์เขานําเป็นอาจารย์ระดับสามซึ่งมีอายุครับดังนั้นเรานะ่ะยังอายุไม่มากตอนนั้นนะคะครเราก็มีความรู้สึกวั่นเหมือนกันว่าอาจารยนะ์น่ะเขามีงานเยอะมากเลยครับที่จะเป็น ตัวพรีเซนต์คื่ประสบการณ์สูงมากๆใช่ใช่เพราะอาจารย์อายุเยอะมากแล้วอาจารย์ห้าสิบกว่าแล้วด้วยตาไปอย่นี้เรานะตอนนั้นเราอายุตอนที่ที่ได้อยู่เนี่ยอายุมันเพิ่งยี่สิบเกือบแตะสามสิบก็เลยมีความรู้สึกหวั่นใจอยู่นิดนึงนี่คณะกรรมการท่านบอกว่าไม่ต้องกังวลนะเราเตรียมตัวมาเท่าที่เราทําอ่ะคือม่ต้องมีรอบพรีเซนต์สองคนพรีเซนต์กัรเขาให้เอางานเราเนี่ย มาวาง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 แต่เราไม่เคยรู้เลยว่ากรรมการเขามาก่อนแล้วเขาไปสัมภาษณ์เด็กแล้วก็สัมภาษณ์ครูในโรงเรียนแล้วก็สัมภาษณ์ผอออว่าการที่เราเป็นตัวแทนเนี่ยเราได้ทําอะไรมั่งดังนั้นเราจะโม้อะไรเนี่ยเขาก็จะรู้ไม่ได้เลยเราจะไปพูดอะไรที่มันจริงไม่ได้ใช่เพราะว่าเขาไปเที่ยวคุยสอบถามมาก่อนครับนี่เราก็พูดตามที่เราเอาผลงานเราไปนเราสิ่งหนึ่งที่ทําให้กรรมการเขา อันนี้ผลจากการที่กรรมการบอกเรารตอนที่ทเขา<ด>ประกาศลผลเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เราได้รางวัลเนี่ยมันเกิดมาจากที่เราเน่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดกับเด็กจริงๆก็คือมันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งซึ่งอยู่มสามแล้วตอนนั้นอ่านหนังสือไม่ออกเลยมสาม ไม่ออกเลยแล้วครูน่ะเป็นเป็นครูที่ปรึกษาด้วยครับก็เลยมีความรู้สึกว่าแล้วถ้าเขาอ่านหนังสือไม่ได้เนี่ยแล้วต่อไปในวันข้างหน้าน่ะเขามีโอกาสที่จะถูกหลอกถูกเอาเปรียบครูก็เลยมีความรู้สึกว่าเแล้วเขาเป็นเด็กที่ไม่ไม่ได้ดื้อไม่ได้ก้าวร้าวอะไรเลยครก็เลยไปคุยกับผู้ปครองก่อนว่าลูกอ่ะครูน่ะจะเอาเข้ามาสอนพิเศษนะครับ เนื่องจากว่าเขาอันสืงอไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่มันค่อนข้างอันตรายครับในวันขนา้างหน้าก็เลยก็เลยพอคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาบอกว่าแล้วแต่เจ้าตัวอครูก,ก็เลยมาคุยกับเขาครับนะคะขออนุญาตเอ่ยชื่อเด็กได้ไหมป่านนี้เขาโตเป็นหนุ่มแล้วยได้น่ป่านนี้มีครอบครัวไปแล้วใช,ใช่ใช่ค่ะชื่อสาธิตอครับสาธิตเป็นเด็กที่ที่ที่ถ้าพูดถึงแล้วบอกง่ายอยู่ครับก็เขามาคุยบอกสาธิตสาธิตมาเรียนพิเศษกับครูได้ไหมตอนเย็นครับ แต่เราเอาแค่อาจัร์พูดสรงเราไม่ได้ทุกวันเพราะเขามีหน้าที่คือกลับไปบ้านเนี่ยเขามีหน้าที่จะต้องไปทําช่วยงานที่บ้านลี้ยงัวอะไรช่วยงานบ้านเลยอ่ะเขาจะชอบงานเกษตรมากครับเสร็จแล้วก็คุยกับเขาเขาก็ได้ครับผมแล้วแต่ละอาจารย์อะไรเงี้ยแล้วแต่ครูก็เลยเอาเขามาเรียนใช้เวลาสี่เดือนในการสอนเขาครับ จากที่เขาติดศูนย์ติดรอของแต่ละวิชาซึ่งเขาทำข้อสอบไม่ได้เพราะเขาอ่านหนังสือไม่ได้ไงเขาทำข้อสอบไม่ได้เลยแต่เขาผ่านพ้นขึ้นมาอยู่มสามได้อย่างไรเกิดจากการที่เขาทำงานซ่อมอ๋อทำตอนหลังมาทใช่มาทำตอนหลังอาจารย์ให้ทำงานอะไรเขาก็ทำส่งเขาเลยทำให้เขาได้ได้ผ่านก็ขึ้นมาก็อย่างมากก็หนึ่งใช่ใช่ค่ะได้หนึ่งเกรดเฉลี่ยเขาไม่ไม่ได้สวยเลยครับเพราะนั้นเราก็เลยคุยกับเขา เขายอมมาด้วยเหตุผลหนึ่งคือบอกสาธิตเมื่อหนูโตขึ้นแล้วนะแล้วถ้าหนูไม่มีความรู้หนูอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเวลาเขาให้อะไรหนูเซ็นอะไรนะหนูอ่านไม่ได้หนูจะไปเซ็นเขาเนี่ยโดนโกงได้โดนโกงได้เลย<ช>ตรงนี้แหละที่ทําให้เขาคิดแล้วก็ขอเรียนก็ออกมาเรียนจนกระทั่งครบสี่เดือนก็มีการประเมินเขาครับมีการประเมินเขาปรากฏว่าสาธิตน่ะอ่านหนังสือออก แล้วก็สะกดคำได้ตามลำดับวิธีการของเราครับครูลงทุนไปซื้อหนังสืออนุบาลโอ้อันนี้แสดงว่าหนักตัวเนี้ยตอนแรกผมคิดว่าแบบเอออ่านคำยากไม่ได้เลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยเขาได้อย่างเดียวคือชื่อเขาครับเท่านั้นเองเขียนชื่อนามสคุลเขาได้แค่นั้นแต่ให้เขาผสมคําหรืออะไรคําเขาไม่ได้มันเลยทําให้เขาเขียนไม่ได้ก็เลยต้องไปลงทุนซื้อมาแล้วก็สอนเขาจนได้เมื่อเขา สามารถเขียนได้อ่านได้มันมีผลต่อเนื่องมาก็คือเขาสอบผ่านแต่ละวิชาเขาไม,ไม่ติดศูนย์เลยนี่แหละคือสิ่งที่เราภูมิใจมากมเลยภูมิใจมากาแล้วตรงนี้แหละที่กรรมการบอกว่ามันเป็นงานที่ส่งผลให้เห็นถึงถึงถึงตัวเด็กเลยอะ่ะหนึ่งคือถ้าผมาผมฟังแล้วผมมองแน้วผมว่าหนึ่งคือด้วยตัวเด็กด้วยแล้วถ้าผมเป็นกรรมการผมมองกลับไปก็คือด้วยจิตวิญ,ญญาณของตัวอาจารย์เองอ่ะของครูเองอ่ะ ทำให้มองเห็นเลยว่าเนี่ยมีความแบบมีความเป็นครูสูงมากที่จะแบบแม้กระทั่งเด็กแค่คนเดียวแต่เราไม่ได้มองแค่ว่าเขาอ่านไม่ออกแต่เรามองเห็นในอนาคตว่าถ้าต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ไปไม่มีเราหรือไม่มีเพื่อนหรือไม่มีใครคอยช่วยเหลือเนี่ยเมื่อเขาต้องพึ่งตัวเองออกจากโรงเรียนไปเขาเขาอ่านหนังสือไม่ได้มันจะเป็นการใช้ชีวิตอย่างยากลำบาก <ๆ S 2> ของเขงงเลยถูกต้องเลยและ้เรื่องการสอบผ่านผลเรียนดีขึ้นเลยมาเป็นผลพลอยได้ที่หลังจากนั้นใช่ใช่ทีนี้นอกจากนอกจากที่สอนในโรงเรียนนี้แล้วครับ ความแบบหลายคนฟังมาถึงตรงนี้จะมองเห็นเลยว่าอาจารย์เนี่ยมีความแบบจิตวิญญาณของความเป็นครูเนี่ยสูงมากตรงนี้ครับมีความตั้งใจที่อยากจะเป็นครูเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยไหมหรือว่าแบบเพิ่งจะแบบเริ่มมามีตอนเรียนหรือว่าอะไรยังไงคุณแม่ซึ่งเป็นครูภาษาไทยอ๋อนี่มันคือสิ่งหนึ่งที่เราซึมซับมาจากคุณแม่ได้เห็นได้เห็นคือเราไม่เข้าใจภาษาไทยเลยเราน่ะถามคุณแม่ครับคุณแม่คอยบอกเราตลอดเวลาว่าอ๋อ อย่าเป็นครูนะทําทไมล่ะแม่อุ้ยเป็นครูเหนื่อยมากเป็นครูเหนื่อยมากอ้อยาเป็นครูอ๋อยเป็นอะไรก็ได้แต่คุณพ่ออยากให้เป็นครู <c oughs> เพราะเขาบอกว่าเขาเห็นแววเรามาตั้งแต่ตั้งแต่เล็กมองพ่อกับแต่ว่าพ,พ่อกับแม่มองไม่เหมือนกันแล่เหมือนกันแบบต่างกันเลยไม่เหมือนกันครั <c oughs> ้งนี้ก็ไปสอบเข้าไปสอบคุณพ่อฮอกก็เลือกโอ๋อย อ่อจะเลือกคณะอะไรตอนนั้นสมัยสมัยครูเนี่ยหหกอันดับสมัยสมัยรุ่นรุ่นเอ็นดรานเป็นเอ็นทานเอ็นทานหกอันดับอันดับหนึ่งป่าเลือกเองจะบอกเดี๋ยวสองถึงหกอ่อยเลือกตามใจได้เลยตามใจปรากฏว่าผลยังไม่ออกเรารอฟังผลครับคุณพ่อเขากลัวไม่ได้พ่อเขาก็เลยบอกว่าอ๋อยไปสอบที่ตอนนั้นก็คือวิทยาลัยครูครับ สวนสุนันทาตอนหลังถึงมาเปลี่ยนเป็นราชพั้รา็เป็นมหาวิทยาลัยใช่ค่ะครูก็ไปสอบโดยที่ใจไม่ห่าอพอไปสอบนี่ะไม่อ่านหนังสือเลยเพราะเราคิดว่าตอนที่เราสอบมหาลัยน่ะเราคิดว่าตอนเราเต็มที่แล้วเราจะได้เต็นทู่แล้วดังนั้นก็เลยก็ไปสอบปรากฏว่าข้อสอบอ่ะเป็นข้อเขียนเราก็เขียนตามความเข้าใจของเราซึ่งทําได้ดีซึ่งเรามีคาสวนเราทําได้ แต่เราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะติดเพราะว่าเราไม่ได้ชอบเ<ช>นี<ช>่ยปรากฏว่าผลผลการสอบเนี่ยเขาประกาศก่อนมหาวิทยาลัยครับแกก็บอกว่าอยไปฟังผลเลยคุณแม่ก็พาไปอบอกป่าไม่ต้องไปแม่พาไปปรากฏว่าไปที่มหาลัยไปที่สวนสุนันทานนะคะค,คุณแม่พาไปเพรากฏผลออกมาคือเราติด ก็บอกแม่ว่าแมุ่ตอนนี้สายคุณพ่อจะรู้ความจริงแล้วเ<ข>พราะว่าไม่เคย,ยไม่เคยบอกไม่เคยบอกเลยความจริงอันนี้คุณพ่อไม่รู้เรื่องเลยมาเป็นร้อยปีเลยนะจ๊ะแต่ตายแล้วค่ะสามสิบสี่สิบปีเท่านั้นแหละพ่าคนว่าแม่บอกว่าไม่เป็นไรอ๋อยอ๋อยนิ่งๆไว้เดี๋ยวแม่บอกเองว่าอ๋อยไม่ติดคุณแม่ช่วยคุณแม่ช่วย้าไป กลับไปบ้านเพราะว่าเพราะว่า,าแม่ไม่อยากให้เป็นครูอยู่แล้วเราถึงให้แม่พาไปฟังผลไงเ,เราไม่ให้พ่อไปปพรากคุณว่าพอไปถึงคุณพ่อถามเลยโอ้ยติดไหมเ<อ>ุณเราก็นิ่งไงคุณแม่ก็บอกอ๋ยมันตอบไม่ติดเ<อ>พาอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวรอรอ,อ,อผลเอ็นทานเราก็ดีใจแล้วว่าเราต้องติดอันดับสามน่ะมันต้องมีคนที่ทําคะแนนได้มากกว่าเราเขาต้องได้อันดับหนึ่งอันดับสองไปเราคิดเนี้ยเราอยาก เรียนสัง,สงคมสงเคราะห์ศาสตร์ธรรมศาสตร์ก็หลอเพราะกฏว่าพอผลออกมาสมัยก่อนนั้นก็คือประกาศผลที่สนามจุ๊บซึ่งเป็นสนามของจุฬา,ราเราไปดูกับอีกอันหนึ่งคือเขาส่งจดหม,ม,มายมาซึ่งตอนนั้นอินเทอร์เน็ตไม่มีพอส่งจดหมายมาคุณพ่อเป็นคนเปิดเราก็นั่งอยู่ว่าธรรมศาสตร์ไหมธรรมศาสตร์ไหมพอผลออกมาคือคุณพ่อเขาเขากระโดดตัวลอยเขาบอกอุ้ยไอติจุฬา อ้ยติดจุลาในขณะที่คุณพ่อดีใจคุณลูกเรานิ่งเลยค่ะถามว่าดีใจไหมดีใจที่ติดดีใจที่ติดแต่มันไม่ใช่คณะที่เราที่เราอยากที่เราอยากเรียนบอกว่าอุ้ยอ้อยติดติดเขารู้สรจจุลาอทำหนึ่งโอ้โหก็ดีใจเอาเดี๋ยวก็ทําใจอยู่อไปไปไปรายงานตัวซึ่งเราไม่มีเพื่อนเลยค่ะเราไม่มีเพื่อนที่ไปจากที่เรียนด้วยกันเนี่ยไปเลยก็เลยไป ไปพอเราเข้าไปแล้วจริงๆนะ่ะจากการเรียนจากการที่มีอันนึงที่เราขอขอครูขอพูดถึงเลยนะคะครูได้มีโอกาสเรียนกับอาจารย์สุนีสินทุเดชะซึ่ง,ง,งเราเรียกกันอาจารย์แม่แมอาจารย์แม่สอนวิชาวาทศิลป์ครับแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราได้วิชาอะไรต่างๆเนี่ยจากอาจารย์แม่ค่อนข้างสูงอาจารย์แม่จะมีวิธีการหรืออะไรต่างๆเราก็ เอาวิธีการของของกทษค่ะของอาจารย์แม่เนี่ยมาครับแล้วมันยิ่งอันนึงที่ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออเนาะเราถนัดครูจริงๆก็คือตอนที่เราฝึกสอนครับเราฝึกสอนแล้วมีครูพี่เลี้ยงฝึกสอนที่โรงเรียนศรีอยุธยาครับตรงนี้แถวสามเสนเใช่ปรากฏว่าครูพี่เลี้ยงเขาจะเขาจะคอยมาดูเวลาเราสอนแล้วเขาจะมาบอกทุกครั้งเมื่อเราสอน ผลออกมาแต่ละครั้งเนี่ยคุณครูคคพี่เลี้ยงจะชมครับจะชอบแล้วก็ชื่นชมแล้วบอกว่าน้องน้องเคยสอนมาก่อนไหมคือเขาบอกว่าวิธีการหรือหรือความประมาอะไรของเราเนี่ยมันม,มันมไม่เห็นเลยก็เลยบอกว่าไม่ไม่เคยสอนแต่เราเคยเนี่ยมีเด็กๆมาหาแล้วเราก็สอนแบบเด็กๆช<อ><บ>าวบ้านเฉยๆแค่นั้นเองบอกน้องม,มีมีทักษะในการสอนแล้วก็มีวิธีการการดึงให้เด็กสนใจเนี่ยสูง เราก็รีมความรู้สึกว่าเราต้องขอชมอาจารย์ต้องขอชื่นชมอาจารย์แม่จริงๆนะเพราะเราได้จากอาจารย์แม่ก็บอกพี่ครูพี่เลี้ยงไปว่าส่วนหนึ่งคือได้จากจากแม่เราแท้ๆเพราะแม่เราเป็นครูแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือได้มาจากคุณครูอาจารย์สุนีนะคะถ้าอาจารย์ได้ได้ได้ดูอยู่ได้อาจารย์รับรู้เลยว่ายังยังคิดถึงอาจารย์เสมอเลยค่ะรู้ว่าตอนนี้อาจารย์อายุมากแล้วก็อาจารย์ สุขภาพก็อขอให้อาจารย์สุขภาพแข็งแรง<า>นะคะคทำไวคะ่ะทีนี้เรื่องถามมาถึงย้อนกลับไปว่าเวลาพอมาเป็นครูแล้วเนี่ครับอาจารย์แล้วได้สอนเด็กๆอาจารย์กว่าที่จะ,กะเกษียณเนี่ยต้องสอนเด็กมาหลายรุ่นมองออกมั้งไหมครับว่าแบบเด็กคนนี้มีแววอนาคตจะเป็นยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอจะแบบมองออกไหมแต่ละคนแล้วแบบพอ mm hmm. ได้เห็นเขาเติบโตแล้วมันบางคนมีตรงไหมตามที่เราคิดไว้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับส่วนมาก <c oughs> โทษค่ะส่วนมากของครูเนะี่ย มักจะได้ดูแลเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมครูได้เป็นที่ปรึกษาเด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรมห้องใช่ค่ะตั้งแต่ทับสี่ไล่มาจนถึงห้องสุดท้ายครูเนี่ยเป็นที่ปรึกษามาหมดเลยคือครูเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาจัดให้ครูเป็นที่ปรึกษาห้องแบบนี้ซึ่งเรามีความรู้สึกว่าเขาเชื่อฝีมือผมว่าอาจจะใช่ั้ง คือเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราได้เราได้เด็กแบบนี้น่ะเราต้องทําให้ได้มันท้าทายความสามารถถูกต้องแต่เราไม่ได้เคยมีความรู้สึกว่าออ้ยไม่เอาโอ้ยทำไมไม่เอาเด็กๆไม่ไม่เพียงแต่มันมาคิดเอาเองว่าเฮ้ยเราได้แต่ห้องเด็กห้องหิวหิวทั้งนั้นเลย้เด็กห้องหิวหิวพอมาอยู่ในมืออาจารย์นะครับมาอยู่ในเขาเรียนในสังกัดของอาจารย์แล้วปุ๊บเด็กก็จะรักอาจารย์จบไปทุกคนก็ถิ่รักอาจารย์กันหมดเลยเราเห็นได้ชัดตอนที่ตอนที่เมื่อเขาจบไปแล้วเขาทางานไปเนี่ยครับเขา เขาไอ้นั่นกลับมาหาเราหรือเวลาเราไปแล้วเราเจอเขาแล้วเรามีมีปัญหาหรือมีอะไรน่ะเด็กสามารถไอ้นั่นเรามาตลอดเลยแล้วส่วนมากเด็กที่ติดต่อเราจะเป็นเด็กเหี้ยวเยด้วยนะเด็กเหี้ยวเนะเมือนนายลานั่นแหละแต่รุ่นผมแต่บอว่าห้องผมไม่ได้อยู่ในในอาจารย์ไม่ได้เป็นอาจารย์พรัาชา์ไม่ได้เป็นอาจารย์แม่แต่ได้สอนแต่ได้สอนแต่ว่าห้องผมก็ถือว่า ในแต่ตาจาหลายคนเป็นห้องที่เฮี้ยวเหมือนกันใช่มสามต้ำหนึ่งใช่ไหมใช่เฮี้ยวเฮี้ยวเป็นรุ่นที่โอยโอนี่อยู่ด้วยใช่ไหมยูับน่าแหละค่ะรวมรวมพลเลยแต่ละคนเนี่ยมีจะเรียบร้อยหน่อยก็คือเด็กญี่ปุ่นปุ่นก็นิดหน่นะแต่ก็ไม่เด็เขาไม่ส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้ชายอ่ะมีมีอัยาลามีเจ้าโอ้นั่นแหละ ทางห้องผมอาจารย์มีสามสิคนมีผู้ชายอยู่ห้าคนเองนะใช่ใช่ท้องนั้นผู้หญิงสาบคนใช่ซึ่ง,ซ,งซึ่งพอตอนหลังที่กูมา,ย,าย้ยายย้ายมาที่เบญจมาาราชารุศอนย้ายมารัตนาทิเบนคกูจะได้แต่ห้องเฮียๆทางนั้นเลยเแล้วมันมีความรู้สึกว่าเหมือนอย่างที่ที่อัยยราบอกค,อครูว่า มันท้าทายาแล้วเรามีความรู้สึกว่าคือแต่และแต่ครูก็ได้สอนห้องเก่งด้วยนะเด็กห้องหนึ่งห้องสองห้องสามด้วยเพียงแต่ว่าเด็กห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนะครูจะครูจะสอนสไตล์หนึ่งแต่เด็กที่ห้องเฮวเนี่ยนะครูจะสอนอีกรูปแบบหนึง่งมันจะมีวิธีที่แตกต่างถูกต้องทีนี้มาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วอยากให้อาจารย์แบบบอกสั้นๆนิดนึงสําหรับเด็กๆแล้วก็น้องๆหรือใครก็ตามหรือผู้ปกครองที่อยากจะแบบมองว่าอยากให้โตมาเป็นครูหรือว่ามีอาชีพเป็นครูเนี่ยควรจะแบบเตรียมตัวยังไงมีอะไรแบบ ลึกๆภายในที่จะต้องแบบมีจิตวิญญาณยังไงถึงจะแบบเหมาะสมในการเป็นครูครับขอสั้นๆครับคนที่คิดว่าจะเป็นครูนะครับอันดับแรกเลยคือหนึ่งหนูต้องมีความเมตตาครับคือเมตตาในการไม่ว่าจะเริ่มจากไหนหนูสังเกตคือหนูสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์อะไรที่หนูเห็นหรืออะไรอะไรต่างๆหนูเอานั่นไหมบาบางคนนี่เขาไม่เอาเลยนะเขาไม่ใส่ใจเลยสอง ต้องเป็นคนที่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 เข้าใจคนคนที่จะเป็นครูได้เนี่ยต้องเข้าใจคนเหมือนอย่างที่เวลาเรามาเป็นครูเนี่ยคร,ครูต้องเข้าใจนักเรียนเพราะเด็กมีความแตกต่างหลากหลายงั้นถ้าเรามีความคิดว่าที่เด็กคนนี้บอกแล้วมันได้เลยแล้วทําไมบอกเธอเธอเธอไม่เห็นฟังเธอไม่เชื่อก็เด็กเขามีความต่างไงงั้นเมื่อเราเข้าใจในความต่างเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเข้าสามารถที่จะเข้าไปสัมผัสกับเด็กของเด็กแต่ละ แบบแต่ละแบบได้แล้วเมื่อเราเข้าไปได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสร้างศรัทธาให้กับเด็กถ้าเด็กเขาศรัทธาเราแล้วเมื่อไหร่เนี่ยง่ายล่ละค่ะง่ายกับการที่เราจะแก้ไขหรือเราจะช่วยเหลือเขาได้แล้วเด็กเหล่าเนี้ยจะเป็นเด็กที่ไม่ลืมเลยเขาจะไม่ลืมครูเลยในลักษณะนี้งั้นคนที่จะเป็นอยากอยากจะเป็นครูได้นี่หนึ่งต้องเป็นคนเข้าใจคนคนใจเย็นเพราะเราจะเจอเด็กแบบโอ้โหหลากหลายเลยแล้วจึงไปเจอเด็กเก๊เด็กคิ้วเหี้ยวน่ะ ครูต้องอดทนมากเลยครับแล้วก็ต้องหาวิธีเหมือนเหมือนต้องหากรรมวิธีต่างๆที่จะที่จะแก้ไขเด็กให้ได้อ่ะครับแล้วถ้าแก้ได้แล้วแล้วเด็กเขาไอ้นั่นเราแล้วเนี่ยโอ้โหเด็กก็จะไปได้ดีเลยแล้วเราก็จะภูมิใจกับการที่เราสามารถครับสร้างเด็กได้ครับแม่กาลังพื้นเลยครับ น้องๆหลายคนหรือว่าผู้ปกครองได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับหาแนวทางพยามมองดูบุตรหลานของเราว่าเอ๊ะมีแนวทางแบบนี้หรือเปล่าเป็นครูได้หรือเปล่าหรือใครที่กําลังคิดว่าโตขึ้นฉันอยากเป็นครูเนี่ยฟังอาจารย์อ่อยไว้เลยนะครับบอกแนวทางได้อย่างดีเลยทีเดียวแต่ว่าวันนี้ครับเสียดายหมดเวลาแล้วนะครับคราวหน้าครับ time to listening ของเรานะครับจะพาใครมาเป็นแขกรับเชิญมาพูดคุยมาให้ได้ฟังกันอีกติดตามในอีพีหน้าวันนี้ผมอัยาราอาดวีและ ครูอ๋อยสุพินดาจุธามาศขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ